ินพรมแดงอีก1ปีเป็นยังไงบ้างปีนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะมาทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยก็มาให้กำลังใจนะคะน้องๆแล้วก็สำหรับคนที่จะได้รับรางวัลวันนี้นะคะวันนี้คอสตูมจัดได้จัดเต็มกับงานวันนี้เลยมีคอสตูมได้ทั้งชุดค่ะก็เอาตามธีมเลยนะคะที่ทางมายาชาแนลบอกว่าต้องเป็น Black and Gold นะคะก็มีทั้งโกลทั้งแบล็คมาเลยกลับมารอบนี้เห็นบอกว่ากำลังจะมีซิงเกิลใหม่แล้วค่ะก็กำลังจริงๆแล้วเพิ่งปล่อยเพลงไปทาง YouTube นะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกเป็นเพลงสากลนะคะคราวนี้ชื่อเพลง You Melt My Heart ค่ะคือจริงๆคอนเซ็ปต์หรือว่าในเรื่องของความหมายเพลงมันเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะเพลง You Melt My Heart เนี่ยเป็นเพลงที่ความหมายก็คือเธอทำคุณทำให้หัวใจของฉันละลายนะคะซึ่งอยากจะให้เป็นเพลงที่สื่อนะคะให้คนที่กำลังมีความรักนะคะส่งให้คนที่เรากำลังรักเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำให้หัวใจของเราละลายนะคะเพราะตอนนี้หลายๆคนก็แน่นอนกำลังมีความรักทำไมถึงทำเพลงเกี่ยวกับเพลงรักออกมาพี่ปาแบบเพราะว่าที่พี่เคยออกเพลงมานะคะจะเป็นเพลงที่แบบเป็นแดนซ์ก็มีแล้วนะอย่างสะบัดบ๊อบนะก็จะเป็นเพลงแดนซ์แล้วก็เชิดเชิดไม่ค่อยแคร์นะคะผู้ชายแล้วก็เพลงที่เพิ่งปล่อยไปปีที่แล้วก็จะเป็นเพลงเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นเพลงสไตล์เหมือนกับผู้หญิงเข้มแข็งที่บอกผู้ชายว่าเธอมีค่านะแต่เธอไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของฉันคือมีเพลงที่เป็นผู้หญิงเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนเข้มแข็งในความรักมาแล้วเพลงนี้ก็เลยอยากให้เป็นเพลงที่ให้ความสำหรับคนที่กำลังมีความรักอย่างนี้แค่กำลังมีเลิฟก็สามารถแบบทำความเพลงของปลาได้เลยใช่ค่ะอยากให้ส่งไปให้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงสากลด้วยนะคะส่วนตัวท่านต่างอย่างไรกับเพลงนี้คะพี่ปาก็จริงๆแล้วมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะไปถ่ายถึงประเทศกรีกเลยนะคะแล้วก็พระเอกมิวสิกนะก็เป็นนายแบบนะคะอิตาลีด้วยนะคะก็ทุ่มทุนทุ่มใจมากเลยสำหรับเพลงนี้จัดเต็มเรื่องการเรื่องโปรดักชันเลยค่ะก็ยกกองไปถ่ายที่นู่นเลยนะคะแล้วก็ไปเอาแต่ตากล้องเอาไปจากที่นู่นนะคะเอาจะต้องจากที่นู่นเลยพี่ปาสมมติตอนนี้ถ้าใครอยากฟังเพลงของพี่ปาหรือว่าใครกำลังมีความรักแล้วอยากจะส่งเพลงดีๆไปให้คนที่คุณรักสามารถเข้ามาดูได้ที่ไหนในไหนบ้างคะค่ะตอนนี้ก็เพลง You Melt My Heart นะคะก็ปล่อยแล้วทาง YouTube นะคะ Spotify นะคะหรือว่าจะเป็น Instagram อะไรก็มีเข้าไปเล่นได้หมดเลย TikTok นะคะแล้วก็ Apple ก็ตอนนี้ดาวน์โหลดได้ทุกที่เลยนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะ